ถ้าจะให้ผมพูดนะครับสำหรับเกม MMORPG ฟอร์มยักษ์นะฮะที่ต้องว่าภาพสวยเนื้อเรื่องดีแล้วก็ระบบการเล่นที่สุดยอดนะฮะก็คงไม่พูดถึงเกมนี้ไม่ได้เลยนะฮะก็คือ Echo of Soul หรือว่าจะเป็น EOS Online Thailand นะฮะก็เกมนี้ก็มีมานานแล้วแหละตอนนั้นมีอยู่ประมาณ4อาชีพผมทันอยู่นะเกมนี้แต่เล่นอยู่ช่วงนึงฮะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทำ Channel กูเลยไม่ได้อัดก็คือเกมนี้นะถ้าว่าดีนะมันแบบเปิดโลกกว้างให้เราเหมือนกับวินิทัศนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้จะเด่นตรงที่ว่ามันโอเพนโวลแล้วก็มีอิสระให้เราเลือกสายที่เราจะแตกคะแนนออกไปใน1ตัวละครเงี้ยเหมือนกับดักคอนเนสเลยก็วันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของลักษณะแล้วกันเนาะว่าตัวในอาชีพทั้ง6ของมันเนี่ยเราจะเล่นตัวไหนดีเราจะทำอะไรดีในสายอาชีพนั้นๆนะอันนี้ก็เป็นแบบเนื้อเรื่องเบื้องต้นไม่ใช่เนื้อเรื่องสิในแนวเบื้องต้นนะว่าควรจะทำยังไงดีนะก็ตัวแรกครับวอร์เรียร์เป็น อาชีพสามัญประจำทุกเกมนะที่แม่งมีทุกเกม ไม่มีไม่ได้ครับตัวเนี้ยตัวเรียร์นะฮะในเกมนี้จะเป็นตัวที่ไม่ได้ถือโล่ถือดาบสั้นแต่อย่างใดไม่ใช่ดาบแบบกระจ้อยล่อยดาบยาวมือเดียวแต่นี่เป็นดาบยักษ์ฮะโดยแรกๆแล้วก็จะถือดาบอันเดียวนี้แหละแต่พอถ้าหากเราว่าโอ้ยอยากใช้โล่ใช่ไหมอยากใช้โล่วะทำไงดีวะแล้วเราไปดูตอนเลเวล10นะก็เป็นอัศวินแห่งอาณาจักรที่ล่มสลายนะฮะอัศวินผู้อยู่ใต้สังกัดอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองเมื่อในอดีตนะฮะแต่ยังคงไว้ซึ่งเกียรติยศของอัศวินนะฮะทักษะการต่อสู้นะฮะเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งยืนหยัดและการโจมตีทุกรูปแบบนะฮะหรือสไตล์การต่อสู้ที่พุ่งลบด้วยพลังกำลังอันหนักหน่วงฮะก็คือเป็นตัวแทงค์นั่นแหละตัวแทงค์ตัวบวกแนวหน้าที่ถึกแล้วแม่งตีแรงอ่ะโดยนะฮะตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2อันนั้นคือมีอาชีพนี่ก็คือมันอาชีพดาบใหญ่นั่นแหละฮะดาบใหญ่ปกติของเราเนี่ยก็คือเราจะเล่นสายนี้ต่อความยากในการเล่นนะ2ดาวถือว่าเล่นง่ายนะตัวนี้นักรบผู้บ้าข้างมีความได้เปรียบในการรบที่ต่อเนื่องสามารถเพิ่มความเร็วในการโจมตีและมีความคล่องตัวก็สูงในการใช้อาวุธที่รุนแรงนะฮะตัวนี้จะไม่ได้ถึกจ๋าแต่ว่าตัวนี้จะสายนี้จะไม่ได้ถึกจ๋าอย่างที่ผมพูดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบว่าตีแรงอ่ะตีแรงฟันทีหน้าแหกอย่างเงี้ยโอเคฮะมาดูตัวที่2กันเลยครับผมตัวที่2คือ Defender ฮะ Defense ก็คือสายป้องกันนะความยากในการเล่นอยู่ที่ระดับ4นะฮะแต่ผมบอกมองเลยว่าแล้วแต่ฮะถ้าหากคุณจะเล่นแม่งกี่ดาวมันก็เล่นไปเถอะ Defender นะฮะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเปรียบเสมือนกำแพงเหล็กดันหินผานะฮะเป็นแบบว่ามีทักษะการป้องกันตัวที่สูงมากนะฮะแบบว่าป้องกันการโจมตีที่ว่าแทบจะทุกชนิดเลยอาจจะแบบว่าพวกการโจมตีที่พวกแบบอาจจะแพ้ทางพวกการโจมตีที่แบบว่าเวทมนต์อย่างเงี้ยโจมตีพิษอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงการโจมตีกายภาพเนี่ยที่บอสตัวใหญ่ไม่ใช้ชิวๆอ่ะตีมาเถอะแม่งเข้ากูตึงนึงเนี่ยเป็นแทงเกอร์ที่แข็งแกร่งนะฮะในการสู้รบก็อย่างที่ผมบอกครับ defense ก็คือตัวนี้จะแบ่งเป็นสายโจมตีกับสาย defense อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับผมโอเคนะเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเอามาถึงตัวต่อไปนะฮะตัวที่ผมก็เล่นนะฮะโลกก็ครับผมเป็นสายอาชีพเชิงว่าโจมตีมั่วซั่วทะลุผู้พังก็คือเป็นเหมือน assassin นะฮะเป็น assassin เป็นโจรนั่นแหละฮะเป็นนักฆ่าผู้เลือกโชคชะตาอันโดดเดี่ยวนะก็คือแม่ก็นะนักฆ่าไงมึงจะให้กูไปบุกตะลุยแนวหน้าดันเจี้ยนเหรอบ้าตายผู้อบอุ้มความเจ็บปวดแห่งการสำนึกผิดและเดินไปยังเส้นทางอันโดดเดี่ยวนะฮะเป็นผู้ชายในเกมนี้ที่ว่าแม่งหน้าหล่อจนจะเป็นเกย์ลูกได้ใช้ทักษะในการใช้ยาพิษและก็ชำนาญในการโจมตีที่รวดเร็วรุนแรงนะฮะสิ่งเหล่านี้ทำให้เขากลายเป็นที่กล่าวขานในสนามรบนะฮะก็ตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2สายนะเป็นสาย Assault ก็คือจะแบบว่าเป็นเชิงการโจมตีที่รวดเร็วดังสายฟ้าฟาดแสงทะลุผู้พังก็คือเป็นผู้ใช้ทักษะโจมตีฮะเป็นแบบโจมตีเดียวๆแต่ว่าจะในเรื่องของการ Critical Kill Rate อย่างเงี้ยหรือว่าสังหารเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การโจมตีที่ต่อเนื่องนะก็คือจะแบบตัวนี้มันจะมีสกิล2รูปแบบก็คือการโจมตีแบบกายภาพกับการโจมตีด้วยพิษแต่ว่าสายแอสซอลเนี่ยจะไปเล่นตรงที่การเคลื่อนไหวแล้วก็การโจมตีกายภาพ
นะครับผมความสามารถในการหลบหลีกเห็นไหมอย่างที่ผมพูดในการโต้กลับสูงแต่ตัวนี้นะมันไม่ได้เลือดเยอะก็เลยจะเน้นตรงที่การกิ้งไปกิ้งมาการหลบการเคลื่อนที่ว่องไวฮะแล้วก็การเข้ามาแทรกในการโจมตีเป็นช่วงๆนะฮะมาถึงเวนอมนะฮะเวนอมก็คือตัวนี้เล่นยากนะฮะคือ5ดาวเลยทีเดียวนะฮะสายพิษนี่เป็นสายที่แรงจริงนะฮะสายพิษเป็นสายที่แรงจริงแต่ว่าต้องใช้สกิลดีๆฮะงั้นมันจะมั่วซั่วเป็นนักฆ่าผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ยาพิษนะฮะสามารถทำให้เป้าหมายนะฮะอ่อนกำลังลงในสถานต่างๆอาจจะทำให้เกิดแบบช่วงที่มันแบบติดพิษอย่างเงี้ยมันอาจจะติดแบบติดสโลติดชาเนี้ยยิ่งการต่อสู้เป็นเวลานานๆฮะก็จะสร้างความเสียหายตัวนี้ก็คือสายพิษเนี่ยจะเน้นตรงที่ว่ายิ่งคู่ต่อสู้เลือดเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งได้เปรียบเพราะว่าพิษเนี่ยมันจะทำให้สายฝ่ายศัตรูเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆพิษอาจจะพิษมีทั้งสร้างความเสียหายและทำให้ติดสถานะต่างๆด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นพิษทำดาเมจนะฮะแต่เป็นพิษที่ติดสถานะฮะเพราะตัวนี้เป็นนักฆ่าผู้ชายพิษนะฮะก็สายที่2ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาดูสายที่3เลยครับผมสายที่3นะฮะกาเดียนนะฮะกาเดียนผมว่ากาเดียนมันควรจะเป็นนี่ป่าววะเป็นแบบว่าพูดถึงโล่ใหญ่ๆโล่ใหญ่ๆถือแบบว่าอัศวินทองคำอย่างเงี้ยอัศวินผู้ปกป้องปราสาทอาณาจักรเงี้ยแต่ว่าทำไมเป็นหญิงสาวพวกนี้กาเดียนนะครับเป็นนักรบเผ่านิมนะฮะผู้ใช้พลังแห่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นะฮะก็เชิงว่ากูเป็นเอลฟ์แต่ไม่ใช่เอลฟ์นะมั้งนะเทพธิดานักรบผู้มีหน้าที่ปกป้องรักษาโลกใบนี้นะผู้ได้รับการคุ้มครองจากแผ่นดินและจิตวิญญาณแห่งธรรมชาตินะฮะนักรบพันนี้จะโดดเด่นด้านพลังโจมตีแล้วก็ความสามารถในการป้องกันตัวเองนะฮะโดยแบ่งออกเป็นอย่างที่ผมพูดกาเดียนก็เหมือนกับทุกมันเหมือนกับวอริเออร์ก็คือแม่งโจมตีแรงแล้วก็พลังป้องกันเยอะแต่ตัวนี้เลือดไม่น่าเยอะแต่จะเน้นไปที่การว่า hit attack hit attack แล้วก็ hit defense ที่จะเยอะหน่อยก็คือพอถึงเลเวล10แล้วก็จะมาเลือกกันว่ามี Storm ใช่ไหม Storm ความยากในการเล่น2ดาวนะครับผมโดดเด่นในเรื่องการโจมตีความสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้แก่เฮ้ยเพื่อนร่วมทีมเหรอมีรูปแบบการโจมตีที่รุนแรงหลากหลายไอ้ตัวนี้มันซัพพอร์ตอ่ะไอ้ผมว่ามันออกเชิงซัพพอร์ตนะตัวเนี้ยอันนี้ผมไม่เคยเล่นตัวนี้นะฮะอาจจะเคยผ่านๆตามมาบ้างแต่ไม่ได้ศึกษาเยอะไม่ได้ไปดูอะไรมาแต่ตัวนี้ถ้าผมรู้สึกว่าแม่งมันต้องเป็นตัวซัพพอร์ตแน่เลยตัวซัพพอร์ตฮะสตอร์มนี่น่าจะซัพพอร์ตนะผมว่าก็ว่าเพราะเสริมความแข็งแกร่งใช่มั้ยน่าจะเป็นในเรื่องของการบัฟหรือว่าการใช้สกิลโซสกงสกิลอะไรที่ทำให้เพื่อนแม่งตีแรงแล้วถึกขึ้นอย่างเงี้ยมาถึงสายที่2ซับสายเอิร์ธนะฮะหรือว่าสายโลกความยากในการเล่น3ดาวนะฮะมีความสามารถในการป้องกันนะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองและปาร์ตี้ได้กูว่าแล้วตัวนี้แม่งซัพพอร์ตชัวร์ก็คือตัวนี้จะเป็นเน้นตรงที่ว่ามีสายโจมตีสายป้องกันสายป้องกันนี่สายโจมตีนี่ก็คือจะเน้นเรื่องของการโจมตีแล้วก็การบัฟการใช้สกิลทำให้เพื่อนแม่งเก่งฮี้ๆอย่างเงี้ยเป็นเหมือนผู้บกธงศึกอย่างเงี้ยที่หรือว่าใช้สกิลแล้วทำให้เพื่อนแม่งแข็งโดยสายเอิร์ธนะจะมีแบบว่าบทบาทในการป้องกันนะพวกน้ำทีมในหลายสถานการณ์นะฮะก็คือเอาไปแทงคู่อ่ะถ้าเอิร์ธเอาไปแทงคู่กับบริเออร์จะแจ่มมากๆนะครับผมโอเคนะคงไม่มีอะไรมากสายก็อย่างนี้มันเหมือนกับทุกสายคือสายโจมตีสายป้องกันฮะแต่ตัวนี้จะเน้นตรงที่การซัพพอร์ตเพื่อนซะมากกว่ามึงตัวต่อไปฮะซอสเซอร์นะฮะผมก็คือนักเวทฮะโรริคอนอีกแล้วเฮียนักเวทผู้มีโชคชะตาแห่งพรสวรรค์นะฮะนักเวทผู้เป็นความหวังเดียวของสมาคมเวทมนต์นะเพื่อฟื้นฟูสมาคมเวทมนต์ที่ล่มสลายไปกับคืนมาซอสเซอร์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เพลิงอัคคีแล้วก็ทานน้ำแข็งในการต่อสู้นะสามารถต่อสู้ด้วยเวทมนต์ที่รุนแรงระยะไกลได้อย่างรวดเร็วก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าสายเวททุกอาชีพทุกเกมเนี่ยจะเป็นตัวที่มันจะเลือดน้อยแล้วก็ดีเฟนซ์น้อยแต่ว่าจะเน้นตรงที่ว่าพลังโจมตีเวทของมันเนี่ยมันจะดีว่ามันจะแบบว่าควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะฮะสายเวทคือโจมตีจะโจมตีระยะไกลด้วยนะฮะสามารถซัพพอร์ตระยะไกลมาโจมค
ือพลังโจมตีเวทมันแรงอยู่แล้วแล้วก็จะแบ่งแยกเป็น2สายนะฮะก็คือสายเฟรมแล้วก็ฟรีซิ่งนะฮะสายเฟรมสายไฟนะครับเป็นพลังในการทำลายอะไรเนี่ยชาเลนจ์นี่จะสูงได้ประโยชน์จากซิงออฟฮาร์ทนั่นคือลูกแก้วนะที่มันถือนั่นแหละที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้ใช้เวทมาเสริมความรุนแรงมันเหมือนกับเป็นเวลาเราใช้เวทใช่ไหมมันก็จะมีเหมือนสกิลนึงนี่แหละที่จะเพิ่มที่เวลาเราใช้เนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถในการเวทมนต์ของเราสร้างความเสียหายแด่เป้าหมายได้อย่างรุนแรงครับสายเฟรมเนี่ยผมจะมองว่าเป็นสายที่มันจะโจมตีแรงกว่าสายฟรีซิ่งนะเพราะสายเฟรมจะเน้นในการทำลายใช่ไหมการทำลายการเผาไหม้เงี้ยศัตรูติดสถานะติดเผาแน่นอนแล้วก็ตัวนี้จะผมว่าสายเฟรมมันดีนะมันเล่นง่ายนะคือมันโจมตีแรงนะแบบว่าสกิลมันพลิกแพงได้ในระยะใกล้ระยะไกลก็ดีอ่ะดีมาถึงสายฟรีซิ่งนะฮะอาจจะยากเพราะว่าเล่นยากกว่าสายเฟรมนิดนึงนะฮะ4ดาวใช้เวลาในการไล่ต่ำสามารถขัดจังหวะการต่อสู้ของศัตรูและใช้ Single Force เพื่อลดความได้เปรียบของศัตรูอ๋อรู้แล้วตัวนี้ก็คือสายฟรีซิ่งก็คือตัวที่เอาไว้ขัดจังหวะเอาไว้แช่แข็งเนี้ยเวลาเวอร์บอสจะใช้ศัตรูแรงๆนี่เราเอาตัวนี้เป็นแช่แม่งเลยเอาไปแช่เอาไปตัดเอาไปลดคูลดาวน์เอาไปลดเพิ่มสถานะฟิซซิ่งให้มันน่ะสถานะฟิซซิ่งก็คือมันทำให้ศัตรูแช่แข็งใช่ไหมล่ะแล้วด้วยความสามารถฟิซซิ่งก็คือแม่งก็สายน้ำแข็งไงแม่งก็แข็งไปซะไม่ได้ดูอะไรก็แข็งไปเถอะมันนะสายเฟรมจะเน้นในการทำลายนะฮะส่วนฟิซซิ่งเน้นในการแช่โอเคฮะแบบนี้ก็พอใช่เนาะโอ้ยตัวต่อไปเลยดีกว่ามาครับอาร์เชอร์นะฮะเป็นอาชีพสามัญประจำเกมทุกเกมแม่ง RPG มีทุกเกมเป็นเอลฟ์นะครับผู้ง้างคันศรไปพร้อมอะไรเอื้อนเสียงเพลงอันไพเราะก็ไปเหมือนกับตำนานเขาว่าเอลฟ์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ใช้ธนูเก่งมากแล้วก็มีเพลงอะไรต่างๆดีนะฮะอาเชอร์นะที่เดินทางมาสู่โลกภายนอกนะที่แบกรับภารกิจคุ้มครองรักษาธรรมชาติโจมตีด้วยลูกธนูที่รวดเร็วรุนแรงจากระยะไกลพร้อมเป็นหน่วยสนับสนุนเพื่อร่วมรบด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะก็คือกูว่าละตัวนี้มันมี2สายที่ผมคิดไว้จริงๆว่าอาเชอร์นะเป็นอาชีพที่สามัญอยู่แล้วนะก็คือโจมตีระยะไกลโจมตีแรงโจมตีคริโจมตีทำดาเมจสูงสุดนะฮะอาร์เชอร์นะฮะตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2สายนะฮะก็รู้สึกว่าสายแรกมันจะเล่นง่ายเคี้ยสาย2มันเล่นยากสัตว์สายแรกนะฮะชูเตอร์นะฮะความยากในการเล่น2ดาวนะฮะโจมตีอย่างรุนแรงและต่อเนื่องราวกับไม่มีสิ้นสุดนะฮะหรือรอบสังหารด้วยการยิงหวังผลเพื่อดับชีพในนัดเดียวเน้นบทบาทในเรื่องการโจมตีเป็นหลักกูว่าละคือสายแรกอ่ะมันเป็นอาร์เชอร์สายโจมตีอย่างแท้จริงก็คือการโจมตีทุกรูปแบบจะเป็นดาเมจที่รุนแรงทุกอันว่าตัวนี้จะเน้นดาเมจอยู่แล้วสายแรกจะเน้นดาเมจสัสๆเลยก็ว่าได้ก็คือจะไม่มีการแบบอะไรล่ะช่างแม่ง ผมจะพูดว่าอาร์เชอร์สายชูตเตอร์จะแต่ว่าเป็นตัวทำดาเมจให้เพื่อนเลยก็ว่าได้แล้วตัวเดียวๆของเราก็ฟีลได้ไงว่าตัวอาร์เชอร์จะเน้นทางด้านของการเคลื่อนไหวแล้วก็การโจมตีนะฮะแล้วก็อัตราคริติคอลจะไม่เด่นตรงที่ว่าการป้องกันนะฮะการป้องกันกับเลือดนี่จะน้อยแล้วก็มาถึงสายที่2นะฮะเป็นทูเนอร์ความสามารถในการความยากในการเล่น5ดาวอีกเคแม่งต่างกันทั้ง3ขั้นสนับสนุนด้วยบทเพลงอันหลากหลายนะฮะนอกจากจะทำให้ศัตรูอ่อนแรงแล้วบทเพลงที่เหมาะสมสามารถสนับสนุนก็คือเป็นอาร์เชอร์สายสนับสนุนนะฮะก็คือมันจะมีสกิลบทเพลงที่เหมือนกับเป็นบัฟนะฮะเป็นสกิลที่มันบัฟมันติดค่าอะไรต่างๆเนี้ยทำให้ศัตรูอ่อนแอแล้วก็ทำให้เพื่อนแม่งเทพนั่นแหละเป็นอาร์เชอร์สายสนับสนุน
แต่ก็ทำดาเมจได้แต่อาจจะไม่แบบว่าแต่อาจจะไม่โจมตีแรงเท่าชูเตอร์ถ้าหากคุณชอบแบบว่าอาเชอร์ที่แม่งดาเมจแรงยิงทีแม่งไส้แตกทีเดียวตายอย่างเงี้ยเอาชูเตอร์ไปเลยฮะแต่ถ้าคุณแบบว่าเน้นเฮ้ยไม่ซีเรียสว่ะอาเชอร์ยิงไกลๆไม่ต้องยิงก็ได้อยู่ข้างหลังเพื่อนเนี่ยแม่งนั่งชิวๆอ่ะใช้สกงสกิลแบบเป็นเพลงอ่ะสกิลเพลงช่วยสนับสนุนเพื่อนบางบ้านก็ยิงปิ้ว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 โอเคฮะแค่นั้นแหละผมก็พูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเล่นโอเคฮะมาดูตัวต่อไปฮะวอลล็อกนะฮะอาชีพใหม่ล่าสุดนะผมไม่เคยเล่นบอกเลยตัวนี้เพิ่งจะมาอ่านก็ครั้งนี้นี่แหละเป็นพูโตเนียนนักล่าแห่งศาสตร์มืดนะฮะนักล่าผู้มีบัญชีแค้นกับเราอะไรเนี่ยคาลิกที่ทำให้บ้านเกิดของตนเองล่มสลายนะฮะวอลล็อกนะที่ควบคุมความตายและพลังแห่งวิญญาณและอย่างชำนาญโอ้ผมรู้แล้วไอ้ตัวนี้ที่มันใช้พลังวิญญาณความมืดนี่ป่ะสามารถใช้พลังคำสาปและการเรียกวิญญาณเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามนะอยู่ในความสิ้นหวังก็ตอนนี้นะฮะมันเหมือนกับอาชีพอะไรวะในสักเกมนี่แหละที่มันจะเน้นแบบว่าเรียกวิญญาณออกมาแล้วก็ใช้สกิลคำสาปที่ติดสถานะต่างๆแม่งเยอะเหี้ยอันแรกนะคูสคอสความยากในการเล่น4ดาวนะครับนักล่าพูดทำให้ฝ่ายตรงข้ามนะฮะไร้ความสามารถด้วยคำสาปนะแล้วค่อยๆตกอยู่ในความสิ้นหวังอย่างช้าๆด้วยรูปแบบการต่อสู้ที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องได้ยิ่งโจมตีฝ่ายตรงข้ามมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความเสียหายได้มากเท่านั้นก็คือสายแรกนะฮะก็คือจะเน้นคำสาปใช่ไหมคำสาปเหมือนกับพิษเลยเหมือนกับพิษก็คือติดสถานะต่างๆสถานะที่ว่ามันจะลดเรื่อยๆมันจะคอยกัดกินชีวิตของฝ่ายตรงข้ามเรื่อยๆยิ่งฝ่ายตรงข้ามนี่แม่งมึงถึกใช่มั้ยมึงถึกมึงเมฟมึงเลือดเยอะใช่มั้ยสกิลคำสาปเลยฮะติดยาวๆครับติดยาวแล้วมันจะลดเรื่อยๆไงมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันไม่เต็มร้อยไงมันแต่แล้วมันจะลดเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งเราโจมตีเนี่ยเราก็ยิ่งเทพไงสายแรกโอเคสายคำสาปสายคำสาปฮะแม่งซาดิสไม่สองสายสปิริตนะฮะเป็นสายวิญญาณนะฮะความยากในการเล่น3ดาวนะนักล่าผู้สามารถเรียกวิญญาณออกมามีความสามารถต่างกันนะฮะออกมาช่วยในการต่อสู้นะฮะใช้เหล่าวิญญาณมาเปลี่ยนเป็นพลังงานของตนพลังของตนไม่ใช่พลังงานเป็นผู้ที่มีรูปแบบการโจมตีที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามของวิญญาณที่เรียกมาก็คือน่าจะเหมือนกับตัวนึงในคริติก้าตัวที่ผมเล่นนะตัวถือคอนโลลีอ่ะมันเหมือนกันเลยก็คือวิญญาณมันก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมวิญญาณธาตุวิญญาณบัฟวิญญาณไอ้นี่เวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ว่าเฮ้ยตัววิญญาณนี่แม่งใช้นี่ดีนะเว้ยอย่างนี้แม่งไม่ดีอย่างตัวนี้ดีวิญญาณตัวนี้ไม่ดีมันก็ดีทุกตัวปะวะก็ผมบอกว่าแล้วแต่ความชอบนะฮะก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวสายแรกเนี่ยบวกไปเลยเอาอ่ะมันเอาเลยกูมีคำสาปนะเว้ยแต่ข้างหลังกูพวกเยอะวิญญาณโอเคฮะประมาณนี้แหละเนาะแล้วเราไปดูหน้าสร้างตัวละครกันเลยเนาะในครั้งนี้นะครับผมจะขอออาเชอร์นะมาสร้างตัวละครแล้วกันนะฮะรู้สึกมันเฟี้ยวดีโอเคแม่งน่ารักว่ะคิคุอันนั้นคืออันนั้นยูโนคือแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะฮะอันนี้เป็นคอสตูมนะฮะคือตัวนี้จะเด่นก่อนวินเนทัสตรงที่ว่าแม่งมีอะไรหลายอย่างให้เราเลือกเยอะแต่ว่าเรื่องทรงผมเนี่ยวินเนทัสเยอะกว่าในเป็นชุดนะฮะทำไมมันเล็กจังนะโอเคนี่เป็นจะสลัดมาเองแมวน่ารักคาวอี้น่ารักกว่านี้มีอีกไหมนี่เป็นอะไรเนี่ยอ๋อที่เก็บซองโอเคแม่เฟี้ยวเงาะโอเคครับผมเรามาดูทรงผมมาเลยทรงผมแรกเจ็ดเคแม่หน้าอย่างญี่ปุ่นเลยโตทรงผมนี้แม่งห้าวเกินเจ็ดเคแม่งนี่แม่งน้องหลินมาเองโอ้ my god อันนี้ผมนึกถึงพี่กิฟเลยพี่ปุริก็มิสซาในเดธโน้ตอ่ะใช่ปะวะนี่ก็น่ารักน่ารักฟูฟิน่ารัก
โอ้ my god อันนี้ก็นะปวดข้างทรงนี้ก็ทรงมาตรฐานของแล้วนะทรงผมสั้นน่ารักว่ะน่ารักนะอันนี้แบบสาวห้าวนะครับสาวห้าวอันนี้แบบสาวแบบญี่ปุ่นไทยแท้ญี่ปุ่นแท้เป็นทอดกันมาหลายใช่ป่ะที่เป็นแบบผมเหมือนท่านแรกแต่ว่าเป็นเปย ทำมาข้างนี้นะฮะแล้วก็ยาวกว่านิดนึงเพราะทรงนี้มันน่ารักว่ะดูสีผมดิครับผมสีเทาโอ้โหมาเองสีขาวสีแดงเข้มสีชมพูเฮ้ยเหมือนพี่กิมไหมไม่เหมือนนะเหมือนพี่กิมมากเลยสีฟ้าสีมันมิคุสีเขียวสีเหลืองอะไรบ้างไหมสีส้มสีบอลเดี๋ยวบ้างสีขาวๆนี่น่าสนเลยเนี่ยเจ๋งเว้ยเจ๋งเรามาดูใบหน้าฮะใบหน้าก็อย่างนี้ฮะหน้านี้อารมณ์ดีอารมณ์เสียแม่งอารมณ์บูดเกียวันนี้แม่งไม่ได้แดกครับทรงหน้านี้แหละมันโอเคสุดละถ้าไปมั่วสีผิวแล้วมีถ้าดำปิดปื้อสัมผูมีค่ะยังแค่แดกอลามอะไรไม่อย่างกับทศกัณฐ์แมงดำทมิ้นไม่ใช่เอาดีๆครับแววตาครับผมนี่ครับผมแววตาเกมนี้มันเอกลักษณ์มากสีดำสีขาวสีแดงนะฮะสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วกันไปเนี่ยเกมนี้จะมีทั้งระบบเน็ตวงแหวนคือ มันเหมือนจริงๆนะเว้ยตายอย่างนี้ตายอย่างนี้แม่งถ้าทำอย่างนี้ฮะตายอย่างนี้ฮะแม่งโตเกียวกูตายนี่แบบตายแบบนักล่าตาแมวตายแบบมุ้งมิ้งโอเค ยันเดเลวะเนี่ยนี่ตาใหญ่นะคือผมเอาแบบนี้แล้วกันเนาะแบบมาตรฐานไม่ขี้เกียจแต่งเยอะรอยสักนะเกมนี้มีอยู่ด้วยนะครับมีทั้งพัตเตอร์ยังโดนต่อยมาไม่ใช่ต่อยโดนตบอันนี้แบบชาวเผ่านะแม่ง โอ้โหน้องแมวอันนี้โอ้โหเจ๋มนะเนี่ยแม่งกลางกระบาลเลยยี่เก้อันนี้เป็นแบบอะไรนะเท่นะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนมาเนี่ยกินเสื้อมาเองโหนี่ดีนะมันเหมือนกับเอลฟ์อะไรเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเอลฟ์อย่างหนึ่งเลยว่าได้นะพวกนี้มันหยุดตรงหน้าผากเนี่ยคุณเธอนี่แบกรับพลังอันยิ่งใหญ่ก็เลยมีรอยนะไปอย่างเงี้ยโอเคเลยแต่ว่าเราหน้าใส่ไรสิวเป็นแบบสามารถแต่ว่าปรับแต่งรูปร่างได้นะแต่ว่าไม่ถึงทั้งหมดนี่ขนาดตัวนะใหญ่เกินผมชอบโรลลี่หาตัวมันเปลี่ยนตรงขาใช่ไหมยังหาสิเหมือนเดิมเลยจีสัตว์โอ้ยเก๋เนี่ยหน้าเล็กยังโคตรน่ารักเลยเค้แม่งเซอร์นี้มีอีกไหมเซอร์นี้มีอีกไหมดูครับผมลองซักทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอเคแม่เยอะเก้แม่งยังเพลินเลยแม่งสาวสวยกูหายไปไหนแล้วโอ้ my god สาวน้อยที่ผมเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้พวกนี้มันโคตรไม่เข้าเข่าเลยเคแต่ผมจำลักษณะการสร้างผมได้นะ
คผมเป็นพวกไม่ผมขาวตาแดงก็ไอ้ผมดำตาแดงนะผมลักษณะผมชอบแบบนี้นะผมชอบแบบผมดำตาสีแดงไม่ก็ผมขาวตาสีแดงนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะอันนี้มันกลับอันนี้เลยอ่ะในโตเกียวกูอ่ะเรียกว่านะเขาเรียกว่าอะไรนะโทกะโอเคนะผมไม่มีอะไรมากก็แหละเนาะโอเคก็สำหรับครั้งนี้นะก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมถ้าชอบนะเกมนี้นะฮะก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมอาจจะสร้างตัวละครตัวนี้ใหม่นะผมขอตั้งชื่อว่าอะไรดีไม่บอกแล้วกันนะฮะก็ไปแอดอีกตัวนึงได้นะฮะแล้วก็ค่อยมาสอบถามมาอีกตัวนึงชื่ออะไรผมจะสร้างตัวนี้แน่นอนฮะแม่งคาวีดีโอเคโอเคถ้าเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับไงน่ารักเลยสิคนนี้ไม่มีแล้วบอกแล้วน่ารักอ่ะบ๊ายบายครับ